คยสงสัยกันไหมครับว่ามือถือจอพับได้เนี่ยเล่น RV เป็นยังไงวันนี้นะครับเราอยู่กับ Samsung Galaxy 445มือถือจอพับรุ่นล่าสุดจากทาง Samsung ด้วยความที่ผมเป็นเกมเมอร์ครับผมเลยโคตรสงสัยเลยว่าเวลาเล่นเกมเนี่ยมันจะเป็นยังไงวะโดยเฉพาะเกมแนว FPS บนมือถือเคยเห็นคนใช้มือถือจอพับจากหลายๆที่ฮะตามร้านกาแฟบ้างในลิฟต์บ้างบน BTS บ้างพอเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเท่ดีนะจอมันพับได้ใช่ไหมแล้วเวลากาออกมาก็เหมือนแท็บเล็ตเลยปกติเวลาเราเล่นบนมือถืออ่ะต้องใช้นิ้วชี้ในการยิงนึกออกปะมันจะติดปัญหาจอมันสั้นบางทีมันไม่ถนัดไงแต่เนี้ยจอมันกว้างอ่ะจอเหมือนสี่เหลี่ยมอ่ะมันเหมือนถือจอยเล่นเกมอ่ะมันมีที่วางนิ้วชี้อ่ะผมคิดว่ามันต้องถนัดขึ้นแน่เลยเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาลองเล่นเกมบนแท็บเล็ตเราจะมาลองเล่นเกมบนมือถือที่มีหน้าจอ 7.6 นิ้วกันครับและชิป Snapdragon 8 Gen 2 ครับซึ่งเป็นตัวเดียวกับ Samsung Galaxy S23 Ultra ครับจะเป็นยังไงไปดูกันเดี๋ยวเราจะปรับกราฟิกสุดบนทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมจริงกันว่าจะสวยสดงดงามขนาดไหนฮะและนี่คือภาพในเกมครับผมคือแบบมันเห็นชัดเต็มตามากเลยอ่ะดูยากขยับดิมันสวยมากเลยทุกคนไม่ได้อวยนะคือมันสวยจริงถ้าเราเล่นในขนาดอัตราส่วนที่เต็มจออย่างนี้นะครับช่วงด้านข้างเนี่ยมันเหมือนจะถูกหนีบออกไปนะครับบางคนที่เป็นฮาร์ดคอร์เกมเมอร์นะครับก็อาจจะแบบซีเรียสนิดนึงเอ้ยจอมันสั้นเราเสียเปรียบกว่าคนอื่นว่ะมันมีวิธีแก้ครับผมมันสามารถตั้งค่าได้ให้เป็นหน้าจอ16:9ก็ได้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงครับเข้ามาที่ตั้งค่านะมาที่ดิสเพลย์นะครับนี่มาที่นี่ครับฟูลสกรีนแอปนะครับสามารถเลือกได้นะว่าจะเป็นจอ16:9 4:3ก็ได้นะครับผมในแอปต่างๆที่เราเลือกใช้นะครับอย่างเช่น RV ผมสามารถเลือกเป็น16:9ได้ปึ๊บคราวนี้พอผมกลับมาที่ RV ขนาดหน้าจอจะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ได้เป็น16:9แบบนี้นะฮะคราวนี้ก็คือแบบเข้ามือเลยนะเดี๋ยวเข้าไปในเกมให้ดูเข้ามาในเกมให้ดูนะครับคราวนี้คุ้นเคยไหมนี่คุ้นเคยแล้วยังสามารถที่จะปรับขึ้นปรับลงได้นะสมมติว่าเราชอบแบบนี้เราชอบอันนี้เราปรับลงได้อยากให้มันไปไว้ข้างบนก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองไปเล่นในเกมจริงกันดูครับว่าเป็นยังไงครับคนต้องมีเหลืองแล้วยังไงนายยังไงดูดเข้าไปปิ๊กไปดูดมาจะหนีต้องดึงเรียบร้อย1คิวหนีก่อนเพื่อนหนีก่อนกดล้างเดินหนีออกมา6วิมีดึงอู้แต่มันจะเอาอู้มันเอ็กคิวใส่หน้าเกมมันบังอาจมากเกินไปแล้วขอดึงหน่อยเถอะมับเขาให้เรียบร้อยมับเสร็จโจล้างก่อนเดี๋ยวโดนนัวจะปักตายเดี๋ยวเบิร์ดคิวไปดีเสร็จโจและเครื่องนี้ครับก็มาพร้อมกับระบบระบายความร้อนแบบใหม่นะครับผมก็ทำให้เล่นเกมได้ยาวนานขึ้นนะครับเครื่องไม่ร้อนครับแบตอึดขึ้นนั่นเองครับโอ้โหยังไงตื้อให้1ทีจับเลยแล้วกันแล้วก็ฟิกดูดใส่ทิกซี่โอ้ตัวเพื่อนตัวดาเมจไม่อยู่เลยหนีละโอ้หนีไปทางอื่นก็ได้เดี๋ยวเพื่อนตายเกมนี้ไม่ดีนะแต่คุณรู้จักโซ่ปฏิหารหรือเปล่าเมื่อไรก็ตามที่มีแกล็กเพียงแค่โซ่อันเดียวเนี่ยก็อาจจะพลิกชะตาเกมนี้ได้ผมอาจจะจั่วตัวสำคัญมันได้เช่นจั่วใส่1ทีต้องมีตายกันแล้วแหละเรียบร้อยจั่วใส่แครี่ได้ใบมาใบให้ตัวดาเมจไม่อยู่ CC ไว้อื้อโอ๊ยแต่เจ็บมากโอ้ผมเป็นแค่แกล็กตัวน้อยๆไม่นะจะมาแล้วหรอใจเย็นนายใจเย็นเลยนายใจเย็นเลยนายใจเย็นเลยนายยังไม่จบมันยังไม่จบตรงนี้โอ้ชื่อเวฟแรงจัดยังไม่จบตรงนี้โอ้แต่มันจะจบตรงนี้แหละผมว่าเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ระหว่างเล่นนะครับผมก็ไม่ได้รู้สึกถึงว่าเฟรมเรทมันจะดรอปเพราะว่าเขาใช้ชิปตัวเดียวกับ Samsung Galaxy S23 Ultra นะครับซึ่งเป็น Snapdragon 8 Gen 2 ครับถ้าพูดถึง Snapdragon เนี่ยเรียกได้ว่าประสิทธิภาพสูงอย่างแน่นอนครับอ่ะแล้วผมก็ได้ลองเทส RV ให้เพื่อนๆดูแล้วครับเพื่อนๆคิดยังไงกับการเล่น RV บนเครื่องนี้ฮะลองคอมเมนต์บอกเป็ดหน่อยครับผมเอาละครับได้เวลาไปหาคำตอบสิ่งที่ผมสงสัยกันแล้วครับ ว่าเวลาเราเล่นเกม FPS บนเครื่องนี้เนี่ยมันจะเล่นถนัดขึ้นหรือเปล่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันไปก่อนครับโดดลงมาแลนส์มาดูกันว่าจะเละหรือเปล่าว่าจะเหล่าหรือเป๊ะไปชึบลงที่จอดอย่างปลอดภัยหาของก่อนหาปืนก่อนหมวกกันน็อกกระเป๋าเฮ้ยมันแบบมันเต็มตามั้ยผมชอบความเต็มตาว่ะเล่น FPS แล้วมันเต็มตาว่ะมันใช่ว่ะ
น็อกไปดิวะไม่ได้เล่นนานแต่พี่ก็ยังได้อยู่อ่ะเราอยู่ที่สูงกว่ากฎของการอยู่ที่สูงเพราะว่าจะจูงสูงผูงผูงสูงผูงผูงผูงเรียบร้อยบนหัวมาดิสาดเลยครับโอ้โหน่าจะบอดตายง่ายอย่างเงี้ยบอดชัวใช่ปะถ้าบอดมันจะตายง่ายหน่อยเครื่องมือแพ้ก่อนเลยไปเก็บไม่ได้แล้วอ่ะผมต้องเช็คกระเป๋าทิ้งอันนี้ไปทิ้งกล่องอัปเกรดนี่คือใช้นะกดใช้กำลังอัปเกรดโอ้โหรอนานอีก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 โอเคเก็บทิ้งแม็กนี้โอเคโอเคไปดูกันนะเขามีการยิงกันเกิดขึ้นที่ระยะไกลไกลปืนกระสุนของคุณไม่พร้อมเพราะเราจะบวกกันในนี้และปืนผมกำลังอัปเกรดขึ้นมาแล้วด้วยมาการยิงกันเกิดขึ้นเหลือแค่2คนเท่านั้นเหลือแค่ผมกับมันและมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมองมองมองเยี่ยมเยี่ยมมองมองนกขุนทองร้องฮู้ก็อยู่ในวงด้วยเป็นเกมอย่างนี้มันต้องพึ่งกลยุทธ์กลยุทธ์ที่อ่านข่าวตอนเช้านั่นมันสอนกลยุทธ์ผมเจอมันมันไม่เห็นผมผมใส่มัน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 เรียบร้อยจากที่ผมนะครับได้ลองเทสให้ดูนะครับบน Samsung Galaxy Z4 5นะครับมือถือที่สามารถพับหน้าจอได้และกล้าออกมาเป็นหน้าจอใหญ่ๆแบบนี้นะครับเอาแบบความรู้สึกจากเกมเมอร์เลยนะแนวเกมแนวยิงๆที่ผมเล่นไปเมื่อสักครู่เนี่ยทุกอย่างมันอยู่ในมือแล้วมันคอนโทรลได้ค่อนข้างที่จะพอดีเลยนะครับใครที่ชอบแนว FPS เนี่ยจะต้องลองครับมันดีมากมันดีมากสำหรับผมดีมากเลยนะสำหรับสายโบบ้านะครับถ้าใครที่ต้องการเล่นเกมแบบเต็มตาเต็มจอนะครับเล่นแบบเต็มจออาจจะไม่เหมาะแต่ถ้าเล่นครึ่งจอเนี่ยโอเคเลยนะครับภาพสวยสดงดงามโอเคเลยไม่ว่าจะเล่นแบบไหนคือภาพสวยมากส่วนสำหรับเรื่องความลื่นไหลนะครับจากที่ผมเล่นก็ลื่นนะสามารถที่จะเล่นได้โดยที่เฟรมเรทนิ่งๆไม่ตกเลยนะครับผมไม่ได้รู้สึกติดขัดอะไรในการเล่นนะครับย้ำแบบตัวโตภาพสวยจริงสวยจริงทุกคนภาพสวยจริงสำหรับคนที่สนใจมือถือ Samsung Galaxy Z4 5นะครับที่มาพร้อมกับจอขนาดใหญ่ 7.6 นิ้ว CPU Snapdragon 8 Gen 2ครับที่เป็นตัวเดียวกับ Samsung Galaxy S23 Ultra ครับและมาพร้อมกับระบบระบายความร้อนที่ดีมากขึ้นนะครับเครื่องไม่แหลกประหยัดแบตครับพับสนิทมากยิ่งขึ้นและน้ำหนักเบาลงฮะพัฒนากันแบบจัดเต็มครับทั้งดีไซน์ทั้งชิปเซ็ตสำหรับใครที่เป็นสายเกมเมอร์นะครับให้คุณได้เล่นเกมได้เต็มตามากขึ้นครับช่องทางการสั่งซื้อนะสามารถซื้อได้ที่ www.samsung.com สามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บหลักของทาง Samsung ได้เลยนะครับหรือว่าหน้าช็อปทุกสาขาทั่วประเทศเลยครับสำหรับวันนี้ครับขอลาไปเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ Peace.